ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับกับมหาสารคามครับปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาถูกหลอกครับมีข้าราชการเป็นสามีภรรยาสองท่านไปหลอกเขาว่าสามารถที่จะฝากลูกชายฝากลูกสาวเข้าทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ซึ่งก็มีคนหลงเชื่อจำนวนมากครับแล้วก็ไปโอนเงินให้เป็นค่าดำเนินการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีชาวบ้านกว่า30คนเขาได้รับความเสียหายจากกลุ่มคนที่เข้าไปหลอกลวงว่าจะสามารถฝากลูกหลานเนี่ยทำงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เลยเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นครับชาวบ้านมาจากจังหวัดมหาสารคามมีท่านหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายบอกว่ากลุ่มคนที่มาหลอกลวงเนี่ยมี3คน2คนเป็นสามีภรรยากันเป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามส่วนอีก1คนเป็นผู้หญิงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับผู้เสียหายบอกว่าตนเองเนี่ยรู้จักกับสามีภรรยาที่เป็นคุณครูเนี่ยมานานแล้วรู้จักตั้งแต่ปี2557รู้จักมา2ปีมีวันนึงครับสามีภรรยาคู่นี้มาถามว่าตอนนี้มีตำแหน่งว่างที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสนใจจะให้ลูกชายเข้ามาทำงานไหมมีตำแหน่งว่าง2ตำแหน่งเขา2คนเนี่ยมีอำนาจที่จะฝากงานได้มีคอนเนคชั่นภายในแต่มันมีค่าดำเนินการนะทั้ง2คนก็เห็นว่าขอแป๊บผู้เสียหายก็เห็นว่าก็รู้จักนี่รู้จักมา2ปีไม่น่าจะหลอกมั้งก็เลยตัดสินใจจะฝากลูกชายไปทำงานแต่ว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการก็เลยไปกู้ยืมเงินมา 840,000 บาทสำหรับค่าดำเนินการเพื่อเอาลูกชายเข้าทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะทั้งขายที่ทั้งกู้ยืมเงินจ่ายมาแล้วเกือบล้านนะคะแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายกลับบ่ายเบี่ยงแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยมาเลื่อนมาจนข้ามปีแล้วค่ะก็ทำให้ทั้งสองคนสามีภรรยานี้ไม่มั่นใจว่าลูกจะทำงานได้จริงนะคะก็ติดต่อขอยกเลิกพร้อมทั้งขอคืนเงินทั้งหมดหากไม่ได้จะเข้าแจ้งความทั้งสองคนที่เป็นผู้หลอกลวงนี้คืนเงินให้ก่อน 150,000 บาทจากนั้นทางผู้เสียหายพยายามติดต่อเรื่อยมานะคะแล้วก็ทราบว่ายังมีอีกหลายคนที่ถูกหลอกเช่นกันก็นัดหมายกลุ่มผู้หลอกลวงมาเพื่อยืนยันว่าลูกหลานจะได้ทำงานจริงนัดหมายที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามค่ะและผู้หลอกลวงก็มาจริงๆนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าคงไม่สามารถวิ่งเต้นทำงานให้ได้แล้วฝากไม่ได้นะคะก็จะยินดีคืนเงินให้แต่กลุ่มผู้เสียหายไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเดินทางไปแจ้งความกับกองปราบเพื่อดำเนินคดีดีกว่านะคะหลังจากรู้ว่าถูกหลอกจึงได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานจากผู้เสียหายทั้งหมดเบื้องต้น37คนคิดเป็นแต่ละรายนะคุณนัทคุณผู้ชมเรียกรับเงินวิ่งเต้นเนี่ยตั้งแต่ 580,000 บาทถึง 970,000 บาทคูณกันไป37คนค่ะมีมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทนะคะก็มีตัวแทนเข้าแจ้งความที่กองปราบแล้วแต่เมื่อส่งข้อมูลให้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วส่งสำนวนกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเรื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนิติกรว่าจะมีความเห็นแย้งหรือเห็นด้วยกับคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการส่วนชาวบ้านเดือดร้อนล่ะค่ะทั้งกู้หนี้ยืมสินมากู้หนี้นอกระบบก็มีนะคะดอกเบี้ย 20% เนี่ยบางคนขายที่นามาเพื่อหวังจะให้ลูกมีงานทำที่การไฟฟ้าค่ะโอ้โหแล้วดูเงินที่เรียกรับกันไปเป็นหลักแสน6แสนถึงเกือบ1ล้านก็บางทีมันต้องคิดดีดีๆนะฮะว่าเงินที่จ่ายไปกับเงินเดือนที่ได้มานั่นน่ะสิคะมันคุ้มค่ากันไหมอย่างกรณีนี้จ่ายไปสมมติสัก 400,000 เงินเดือนเดือนละ 20,000 กว่าจะคืนเงินที่จ่ายไปก็เกือบ20 40เดือนนะฮะก็กี่ปีล่ะกว่าจะได้คืนมา